าเขารายงานขึ้นมานะครับเราก็จะตั้งคณะกรรมการว่าสาเหตุเกิดจากอะไรว่าเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมว่าแล้วใครที่เข้าไปเกี่ยวข้องบ้างถ้าเป็นข้าราชการมันก็มีวินัยก็ต้องดำเนินการอะไรก็แล้วแต่นะครับด้วยเขารักเพื่อนเขาด้วยเขารักพี่เขานะครับถ้าพี่ก็เป็นอะไรไปมันก็จะเป็นรุนแรงนิดนึงนะครับก็ต้องขอโทษนะครับต้องขอโทษพี่น้องทุกคนที่ดูคลิปแล้วอาจจะดูไม่ครบถ้วนนะครับแล้วก็ถ้าผมอธิบายแล้วเข้าใจในอารมณ์ของคสที่เป็นที่รักของทุกคนเป็นลูกน้องที่ดีนะครับขยันทำงานมาตลอดแล้วก็จะสูญเสียไปณตอนนั้นที่ชีพจรต่ำลงแล้วเนี่ยนะครับมันทนกันไม่ได้นะครับมันทนไม่ได้แต่ว่าก็ยอมรับนะครับต้องกราบขอโทษพี่น้องทุกคนในฐานะผู้บังคับชาเบื้องต้นเนี่ยก็ยินดีรับผิดชอบอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะทำรายงานท่านอำเภอแล้วก็ท่านผู้การกวดส่วนท่านจะพิจารณาดำเนินการทางวินัยอะไรกับผมเนี่ยก็ยินดีครับไม่เป็นไรก็คือเกิดยอมรับว่าเกิดเหตุการณ์ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพานะครับจริงนะครับแล้วก็เกิดที่แผนกฉุกเฉินนะทำไมไม่มีเจ้าหน้าที่นะครับของทางโรงพยาบาลเนี่ยเข้าไปห้ามปรามก็เนื่องจากว่าเนื่องจากมีผู้ป่วยหนักนะครับอยู่ในโซนสีแดงนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ขึ้นเวรวันนั้นเนี่ยแต่อย่างที่ทราบกันดีอยู่เราก็มีกำลังของเจ้าหน้าที่พยาบาลที่ปฏิบัติงานในจำกัดอยู่แล้วและส่วนมากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานก็เป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็เข้าไปช่วยชีวิตนะครับรวมทั้งหมอด้วยนะครับก็เข้าไปช่วยชีวิตผู้ป่วยที่มีอาการหนักกว่าในเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เราเนี่ยก็ได้พยายามเชิญให้ออกไปรอด้านนอกเราก็เจ้าหน้าที่ก็อยากจะเต็มที่ในการที่จะช่วยชีวิตผู้ป่วยที่มีอาการหนักมากกว่าก็ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือเท่าไหร่นะครับทั้งหมดเนี่ยที่เกิดที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยจริงๆเขาได้ติดต่อมาเพื่อจะเข้ามาขออภัยแล้วก็ขอโทษในสิ่งที่เขาได้ทำไปนะครับแล้วก็บอกว่ามันเป็นเพราะว่าความเรียลักเพื่อนอารมณ์เนี่ยครับแต่ทีนี้มันผิดที่ผิดทางนะและผิดเวลานะครับ